สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวกางเกงมังกี้แผนนะครับ P 4 4ของร้านพอนโตนะครับในลายผลิตที่ชื่อว่า Union Coating Depot นะครับตัวนี้ใช้ผ้าเฮอร์ลิงโบนสีดำนะครับในรอดนี้มีสองสีนะครับสีอินดิโก้กับสีดำ ซึ่งความตั้งใจของผมอยากจะได้สีอินิโก้มากกว่านะครับแต่ว่าที่ร้านหมดแล้วนะครับอนิโก้หมดเหลือแต่สีดําที่ผมอยากได้สีนิโก้ก็เพราะว่าผมเคยเห็นของแบน์ในเจลคาร์บอนนะครับที่ทําสีอนิโก้ทรงนี้นะแล้วก็ใส่จนเฟดค่อนข้างสวยนะครับสวยมากๆเลยแล้วพอดีพอนโต้ก็ทําสีนีโก้ออกมาผมก็คิดว่า เฟรแล้วมันน่าจะคล้ายๆกันหรือไม่ก็เหมือนกันเลยนะครับก็เลยตัดสินใจไม่ยากโดยปกติผมก็ชอบผ้ากาอองเกงทหารอยู่แล้วนะครับโดยส่วนตัวผมชอบชุดทหารอยู่แล้วแต่ตัวนี้สีดํานะครับก็พิเศษสีดําก็มีความพิเศษตรงที่มันเขาเคลือบเคลือบแ็กนะครับเคลือบไปกันน้ําได้ระดับหนึ่งนะครับผมก็คิดว่าเคลือบแว็กเนี่ยผมเลยนึกถึงนูดดี้นะครับตัวที่นั้นตัวที่เขาเคลือบเหมือนกันตัวนั้น นูดดี้แบ็คโค้ดนะครับผมคิดว่านะใส่แล้วมันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่านูดดี้เนี่ยพอใส่ไปสักพักมันจะเกิดความเงางามนะครับมันมันเหมือนหนังเลยนะครับก็หวังว่าตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันถ้าเป็นเหมือนกันก็น่าจะสวยนะครับแต่ตัวนี้ผมใส่ไปแค่สองวันเองนะครับสองสมวันก็ยังไม่ได้เห็นผลสักเท่าไหร่นะครับกระเป๋านี่มันลวงได้ง่ายนะครับไม่ต้องไม่ต้องแกะกระดุมก็ลวงได้นะครับลวงได้เลยนะครับ ตัวนี้ทรงขาใหญ่มากเลยนะครับเขาบอกว่าใช้ทรงต้นฉบับเลยนะครับอินอร์จินอลขาจะใหญ่ๆแบบนี้ระหว่างที่ผมอัดคลิปนี้ก็มีแบรนด์ไทยอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่กำลังจะขายกางเกง p 4 4เหมือนกันแต่ตัวนั้นน่าจะเป็นสีเขียวทหารผมเองก็ยังไม่เห็นของจริงนะครับแต่ได้เห็นเขาโพสต์ว่ามันเขาเปิดจำหน่ายวันนี้นะครับ ของแบรนด์มิสหายนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนอยากจะลองเปลี่ยนเปลี่ยนลุกบางทีเบื่อยินวันไหนอยากจะใส่ผ้าชุดทหารก็ก็ไปลองดูได้นะครับทางร้านพอนโตแล้วก็แบรนด์มิสหายชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับใส่สบายครับส่วนตัวผมก็ชอบเดี๋ยวจะลองแวะเข้าไปดูในเพจของมิสหายเหมือนกันนะครับว่าเขาจำหน่ายเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนก็ลองไปดูได้นะครับ เปรียบเทียบราคาชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะสำหรับคิดนี้ผมก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าใส่แล้วผลเป็นยังไงมันเป็นเหมือนที่เราคิดไหมนะครับว่าเฟดแล้วเป็นไงสำหรับคิดนี้ขอบคุณครับ